เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่วันนี้พ่อกับแม่ช่วยกันทำขนมใหม่ของร้านเราไว้ให้หนูชิมด้วยนะนี่จ้ะขนมปังธัญพืชสำหรับคนรักษาสุขภาพขอบคุณค่ะหนูน่าทานจังเลยงั้นหนูขอทานเลยนะคะจ้ะน้ำจ้ะขอบคุณค่ะพ่อคะวันนี้หนูไปเล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ขวัญมาฟังด้วยค่ะดูขวัญเขาสนใจมากเลยนะคะพ่อดีจ้ะถ้าทุกคนรู้จักอยู่อย่างพอเพียงนะมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมเราเนี่ยจะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขมากเลยรู้ไหมความสามัคคีเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยเหรอคะใช่สิลูกอะอย่างที่หมู่บ้านหนองกลางดงที่ประจวบนะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างอยู่นี่แหละแล้วภายในหมู่บ้านนี่ก็ประสบปัญหามากมายทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาหนี้สินลักเล็กขโมยน้อยทีนี้พอผู้ใหญ่โชคเขาได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็เริ่มมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเราก็มาทำแผนชุมชนกันโดยการเก็บข้อมูลของคนทั้งชุมชนมาดูมาวิเคราะห์สาเหตุของความยากจนสาเหตุของหนี้สินก็ใช้ข้อมูลตัวเลขมาเป็นกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของร้านค้าชุมชนเรื่องของปั๊มน้ำมันชุมชนเรื่องของโรงงานแปรรูปผลผลิตกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถลดบทหนี้ของคนในชุมชนได้ผมมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาสมดุลชีวิตของคนทั้งชุมชนตั้งแต่ระดับปัจเจกแล้วก็พัฒนามาสู่ระบบสังคมด้วยเห็นไหมล่ะว่าความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะทุกคนอยู่กันอย่างพอเพียงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันอย่างนี้เนี่ยเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยหนูขอขนมเพิ่มหน่อยนะคะจะเอาไปฝากขวัญกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะก็เริ่มแบ่งปันเนี่ยค่ะพ่อได้จ้ะแต่ว่าบางเนี่ยจะแบ่งปันให้พ่อบางหรือเปล่าเชิญเลยค่ะ